ค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้รับชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อีกนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของงานเจของราชธานีอโศกในครั้งนี้ที่อุทยานบุญนิยมนะคะมะพร้าวน้ำหอมของกสิกรรมพัฒนาช็อปนะคะเห็นรอยยิ้มเลยค่ะนี่แหละค่ะยิ้มเลยนะคะเมื่อครูเมื่อช่วงเช้าที่มาเต็มเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้เองจัดระบบงานกันยังไงคะแล้วมีผู้หญิงคนเดียวด้วยก็คือแนะนำเพื่อนๆหน่อยไหมค่ะเจริญธรรมนะคะหนูชื่อเด็กหญิงหยัดไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะเจริญธรรมนะคะหนูชื่อนางสาวหยาดทิพย์คนยืนค่ะชื่อเล่นชื่อบิวตี้ค่ะค่ะมีแนะนำก็ได้หนูมีเพื่อนใครมีใครบ้างก็ทีมงานของพวกเรานะคะก็คนแรกก็จะเป็นคิมค่ะเบิ้ลค่ะแล้วก็ไผ่ตรงแล้วก็พี่ซันแล้วก็วิวค่ะค่ะของเราก็จะแบ่งงานออกไปประมาณนี้ก็คือผู้ชาย3คนก็คือจะเป็นคนปอกค่ะ3คนหรือ4คน1 2 3ใครคนปอกก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 3-4 คนนี่แหละค่ะค่ะทำให้มันเป็นควันเขียวแบบนี้ค่ะใช่ค่ะส่วนหนูก็จะอยู่ในบริหารจัดการนั่นแหละค่ะก็จะมาช่วยทำวุ้นกอกใส่ขวดบ้างผู้ชายบางคนก็จะมาช่วยทำวุ้นกอกใส่ขวดบ้างเหมือนกันเพราะว่าเหมือนบางทีเราทำเตรียมไว้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่พอเราก็ต้องทำไปด้วยคือทำขายไปด้วยเลยคือมะพร้าวของเราก็คือเราจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำมะพร้าวเราจะเป็นน้ำมะพร้าวสดก็คือจะเป็นความหวานธรรมชาติค่ะแล้ววุ้นมะพร้าวเราก็คือเราจะมี2แบบค่ะมันเป็นทั้งแบบวุ้นมะพร้าวในลูกแล้วก็วุ้นมะพร้าวใส่ถ้วยค่ะวุ้นมะพร้าวในลูกนี่เราขาย35บาทส่วนวุ้นมะพร้าวในถ้วยเราขาย20บาทค่ะสติ๊กเกอร์อะไรอะไรเงี้ยเราก็ออกแบบเองหมดเลยไม่มีใครช่วยค่ะออกแบบเองหมดเลยค่ะตรงนั้นยังมีสต๊อกอยู่ใช่มั้ยคะมีในนี้ก็เป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวสด 100% ค่ะค่ะมาในนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็ออกแบบเองค่ะแล้วทีมไหนราคายากที่สุดทีมปลอกนี่น่าจะยากมั้ยไหนได้คุยกับคนปลอกเลยนี่โดนมีแผลหรือยังได้แผลป่ะครับก็บางครั้งอาจจะได้แผลครับแต่ส่วนมากมือจะพองในการจับมีดครับครับเพราะว่าเราปอกเยอะครับครับทำวุ้นเราก็ต้องปอกมะพร้าวก่อนแล้วก็ทำวุ้นในลูกมะพร้าวเราก็ต้องปอกมะพร้าวก่อนครับก็เลยต้องปอกทุกอย่างครับมันก็เลยแบบใช้เวลานานในการทำมะพร้าวครับครับครับก็มีดที่ใช้แบบมะพร้าวครั้งนี้มันก็ไม่ค่อยคมก็เลยปาดแบบไม่ค่อยเข้าแล้วก็เนื้อมันก็ไม่ค่อยเรียบสวยเท่าไหร่ครับก็ต้องแบบรับมีดให้คมครับทีมอยู่แผนกอะไรปลอกแผนกปลอกครับแผนกปลอกเหมือนกันครับก็ไม่เคยปลอกมาก่อนครับไม่เคยปลอกมาก่อนครับก็ได้มาหัดครับหัดอยู่ประมาณ 5-6 ลูกนี่แหละครับ 5-6 ลูกก็มาทำจริงเลยครับภาษาก็เยอะเหมือนกันครับแบบเวลาเราใช้มีดอย่างเงี้ยข้างขวาเราใช่ไหมครับมันก็จะแบบผูกพองมากครับแต่ก็สู้ครับทนได้ครับแล้วฝ่ายรับลูกค้าล่ะใครเจอปัญหาเลยไหมแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างอ๋อเราลูกค้าเหรอคะคือเขาก็มันก็มีตำหนิมาอยู่นะคะว่าแบบเราแบบไม่พูดเลยอะไรเงี้ยแต่คือหนูโดยประจำตัวหนูอยู่แล้วหนูเห็นลูกค้าหนูก็พูดค่ะแต่ว่าคนอื่นที่มานั่งเฝ้าแทนเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะมานั่งนิ่งๆเขาอาจจะไม่ได้แบบมาพูดแบบสวัสดีค่ะลูกค้าอะไรเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่ามันก็ดีอยู่ครับมันเป็นวันแรกมันไม่ใช่วันคือวันนี้ไม่ใช่วันเจค่ะไม่ใช่งานเจเพราะว่ามันเป็นวันที่อุทยานเขาอยากจัดก็คือมันยังไม่ถึงงานเจถ้างานเจค่ะมันซ้อมอะค่ะมันเพิ่งซ้อมมันก็ไม่ได้หนักมากแต่พอถึงงานเจลูกค้าน่าจะเยอะกว่านี้และเราก็คงต้องบริหารกันให้ดีต้องจัดสรรกันให้ดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเผื่อมันไม่ทันนะคะพอมีหลายคือพอเราทำเป็นขวดใช่ไหมคะก็มีหลายที่ที่เขาจะมาสั่งเราไปให้ที่เขาจะไปขายต่อก็มีอย่างนี้ด้วยค่ะเราก็มีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยมีค่ะมีคนที่มาสั่งซื้อกับเราด้วยก็มีพี่ศิษย์เก่าด้วยค่ะส่วนมะพร้าวเนี่ยเราก็ได้มาจากพี่ศิษย์เก่าเช่นกันค่ะก็เยอะประมาณ 1,550 ลูกประมาณนี้ค่ะนี่มีใครจะเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นน้องๆปวช.ใช่ไหมคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นน้องๆจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาสิกาวิชารามนะคะก็ได้มาช่วยกันอยู่ในกลุ่มกสิกรรมพัฒนาช็อปในครั้งนี้ซึ่งก็วันนี้ก็เป็นผลผลิตของพวกเขานะคะจากมะพร้าวน้ำหอมค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ในวันต่อๆไปก็ลองติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนกันยังไงต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเจริญธรรมค่ะRadio